This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. Soft power เนี่ยไม่ได้มองแค่ว่าคุณมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นแข็งแรงเท่านั้นแต่ว่าคุณมีจุดยืนนะครับใน visibility ในระดับนานาชาติยังไงคุณมีค่านิยมยังไงนะฮะตัวอย่างเช่นคุณสามารถจะเป็นคนที่ส่งออกค่านิยมของคุณเนี่ยออกไปในต่างประเทศได้หรือเปล่าไทยเรามีจุดเด่นอะไรแน่นอนเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวแต่ว่าจะทำยังไงดีล่ะที่จะทำให้ต้นทุนที่เรามีเนี่ยมันถูกจัดเข้าที่เข้าทางแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องหันกลับมาดูครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับผมเชื่อว่าหลายปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินคำนี้ครับบอกว่าประเทศไทยต้องแข็งแกร่งขึ้นด้านซอฟต์พาวเวอร์แต่ก็อาจจะตั้งคำถามนะครับว่าคำนี้เป็นคำที่กว้างมากซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรและถ้าเกิดว่าเอาเราเนี่ยครับประเทศไทยไปเรียงแถวร่วมกับชาวบ้านเขาเนี่ยตำแหน่งซอฟต์พาวเวอร์เราอยู่ประมาณไหนอะไรคือสิ่งที่ประเทศอื่นเขาประสบความสำเร็จอะไรคือสิ่งที่เราต้องผลักดันเพิ่มเติมขึ้นไปคุยประเด็นนี้กันนะครับกับอาจารย์ประจำภาควิชาสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฎาสาระทองอาจารย์เจษฎาสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ถามเข้าเป้าเลยบางคนบอกว่าไอ้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ได้ยินมาเยอะแล้วนิยามที่แท้จริงของมันคืออะไรครับอาจารย์โอเคถ้าอย่างนั้นเอาเข้าใจง่ายๆนะครับเมื่อมีซอฟต์พาวเวอร์ก็ต้องมีฮาร์ดพาวเวอร์อ่ะแล้วฮาร์ดพาวเวอร์คืออะไรอ่ะถ้าเกิดว่าอธิบายง่ายๆฮาร์ดพาวเวอร์ก็คือการใช้กำลังแบบเดิมๆตัวอย่างเช่นกำลังทางทหารสัญญานุภาพสัญญานุภาพครับหรือว่ากำลังทางเศรษฐกิจ อย่างเช่นแซงชั่นคว่ำบาตรหรือว่าเราพยายามที่จะรุกเข้าไปลงทุนสร้างกับดักหนี้อะไรแบบนี้อันนี้คือแบบฮาร์ดพาวเวอร์เนาะแต่ถ้าเกิดในมุมกลับซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งหลายๆคนบอกอำนาจละมุนอำนาจอ่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันละมุนมันนุ่มมันซอฟต์ใช่ไหมครับคือเราไปทำยังไงอ่ะให้คนโอนอ่อนผ่อนตามเราทำตามเรานิยมชมชอบเราโดยที่ไม่ใช้กำลังเข้าไปบีบบังคับอันนี้เอาเข้าใจง่ายๆเลยเข้าใจเลยคือพูดง่ายเหมือนไม่ได้ไปกระชากคอเสื้อนะถูกต้องโน้มน้าวเขาให้เขารู้สึกว่าอยากคล้อยตามแบบนั้นเขาเต็มใจที่จะทำนะครับทีนี้กลไกของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เราจะได้ยินซอฟต์พาวเวอร์เกาหลีใช้ละครใช้อื่นถ้าแบ่งออกมากระจายตัวเป็นภูมิทัศน์ว่าซอฟต์พาวเวอร์น่าจะประกอบด้วยอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับอาจารย์หลักๆก็คือว่าวิธีการมองเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไม่ได้มองแค่ว่าคุณมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นแข็งแรงเท่านั้นแต่ว่าคุณมีจุดยืนนะครับใน visibility ในระดับนานาชาติยังไงคุณมีค่านิยมยังไงนะฮะตัวอย่างเช่นคุณสามารถจะเป็นคนที่ส่งออกค่านิยมของคุณเนี่ยออกไปในต่างประเทศได้หรือเปล่าทำให้การจัดอันดับออกมาเนี่ยเขามีจัดอันดับทุกปีนะครับดร.วิทย์อย่างล่าสุดเนี่ย Global Soft Power Index ปีนี้2023เนี่ยเพิ่งออกมาสักน่าจะประมาณไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยนะครับอันดับที่1ไม่ต้องสงสัยเลยคือสหรัฐอ๋อชัดเจนชัดเจนเพราะว่าเราโตมากับวัฒนธรรมสหรัฐนะครับมีระบบคิดแบบเขาไปแล้วอ่ะใช่นะทั้งข่าวทั้งเรื่องของบันเทิงนะครับบาร์บี้อย่างนี้หลายๆอย่างใช่มั้ยครับหนังอ่ะอันดับ2คืออังกฤษภาษาด้วยฮะ2ประเทศนี้ก็ใช้ภาษาที่เป็นภาษากลางที่ใช้เยอะสุดในโลกแล้วใช่นะฮะ3เยอรมันรถเยอรมันก็มีเรารู้สึกว่าค่านิยมว่าเอ้ยถ้าใช้ยศรถเยอรมันนี่ก็ของดีไฮโซเลยเป็นต้นนะฮะ4ญี่ปุ่นอันดับ1ของเอเชียก็ไม่แปลก5นะครับจีนแล้วก็6ฝรั่งเศสอันนี้คือเมเจอร์พาวเวอร์ซึ่งเราก็ไม่แปลกใจใช่มั้ยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราถามคําถามว่าอ้าวแล้วอาเซียนเราอยู่ที่ไหนยังไงกันบ้างอันดับที่1ของอาเซียนเนี่ยจะเป็นสิงคโปร์อันดับที่21นะครับแล้วก็ของไทยเราเนี่ยจะอยู่อันดับที่41ก่อนหน้าเราเนี่ยจะมีมาเลเซียอันดับที่39แล้วก็อีกอันนี้ที่น่าสนใจคือเกาหลีใต้อยู่ไหนนั่นสิเพราะเรารู้สึกว่าเวลาคิดหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เกาหลีใต้มาก่อนเลยใช่แต่ว่าท่านเนี่ยการจัดอันดับนี้เนี่ยที่เขาไม่ได้ดูแค่บันเทิงไม่ดูแค่ซีรีส์วัฒนธรรมเนี่ยเกาหลีใต้มาอันดับที่15ซึ่งก็ถือว่าไม่แย่นะครับแต่ว่าถ้าเรามองแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบในการมองซอฟต์พาวเวอร์ในระดับโลกจริงๆนะเขาไม่ได้มองแค่ว่าซีรีส์ดังไม่ได้มองแค่ว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นจุดเด่นเท่านั้นแต่ว่ามันมีเรื่องของคุณค่าอื่นๆนะค่านิยมที่เขามีต่อโลกจุดยืนทางการเมืองในระดับโลกเรื่องของการทูตด้วยก็เกี่ยวข้องหมดเลยครับอาจารย์ทีนี้ผมเชื่อว่าถ้าเราศึกษาผ่านกรณีศึกษาของประเทศอาจจะเป็นประเทศชั้นนำในการที่มีซอฟต์พาวเวอร์เยอะประเทศแบบระดับกลางๆที่อาจารย์อยากจะพูดถึงรวมถึงประเทศที่อาจจะเป็น peers คือความสามารถพอๆกับเราแต่เขาอาจจะแซงเราได้เช่นสิงคโปร์มาเลเซียผมอยากได้ไปอาจารย์อยากจะพูดถึงประเทศใดเป็นพิเศษเพื่อที่เราจะได้เฟรมเวิร์กในการกลับมาคิดบ้างครับผมมองว่า
คือถ้าเรามองในอาเซียนผมอยากชวนมองในอาเซียนเราก่อนละกันนะฮะ อย่างในอาเซียนเราเนี่ยถามว่าทำไมสิงคโปร์เนี่ยอันดับเขาถึงดีมากๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ในแวดวงการจัดอันดับอยู่แล้วเนี่ยสิงคโปร์จัดอันดับอะไรเนี่ยติดอันดับท็อปตลอดเลยท็อปตลอดมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ง AI ปรับตัวได้อันดับหนึ่งนะครับ facility อันดับหนึ่งเมืองหน้าอยู่อันดับหนึ่งคือต้องยอมรับนะว่าสิงคโปร์เขามีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์หรือว่าแบรนด์ของประเทศเขาเนี่ยชัดเจนมากเอาง่ายๆเราไปสนามบินชางงีของเขาซึ่งก็ติดอันดับหนึ่งของสนามบินที่ดีสุดโลกด้วยนะครับเราเจออะไรที่ชางงีบ้างเราเจอความเขียวเราเจอจิวเวลอันนี้ก็คือภาพที่เขาต้องการจะส่งออกไปในต่างประเทศว่าเนี่ยประเทศเขาเนี่ยนะครับมีความพร้อมแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีนะอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่เรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องที่สำคัญเฟสิลิตี้ต่างๆเขาก็พร้อมทำให้การจัดคอนเสิร์ตระดับโลกอย่างล่าสุด Taylor Swift นะครับไปจัดแบบโอ้โหเรียกว่าเต็มที่เลยอ่ะฟอร์มูล่า1ก็ไปที่สิงคโปร์คือเขามีความสามารถในการ attract เขาส่งแมสเสจไปให้โลกได้ตลอดเวลาแต่เขาเชฟแมสเสจเขามาดีตั้งแต่ต้นถูกต้องเขามีแล้วเขาเป็นประเทศที่มีพลวัตมากคือผมเนี่ยไปสิงคโปร์ค่อนข้างบ่อยไปประชุมบ้างไปอะไรบ้างเนี่ยไปแต่ละครั้งเนี่ยเขาทำให้เราว้าวตลอดเวลาว่าเดี๋ยวไอ้นี่ก็ขึ้นคือเขาไม่หยุดอยู่กับที่เลยอ่ะทั้งที่ประชากรเขาก็น้อยพื้นที่เขาก็น้อยแต่ว่าเขามีอะไรตลอดเวลาผมว่าอันเนี้ยimage ตรงนี้มันค่อนข้างชัดเจนในการที่ส่งเมสเซจตรงนี้ออกไปสู่โลกนะฮะ อีกประเทศนึงที่เมื่อสักครู่ไม่ได้พูดถึงแต่น่าสนใจในอาเซียนคืออินโดนีเซียอ๋อครับอินโดนีเซียเนี่ยถ้าเกิดในอันดับนี้นะครับอันดับเขาจะตามหลังจากเรานิดนึงนะแต่ถามว่าปัจจุบันในอินโดนีเซียเนี่ยสิ่งที่เขาชัดเจนมากคือผู้นำของเขาโจโควิโดโดเนี่ยโอ้ออกไปแทบจะทำโรดโชว์เยอะมากเป็นเหมือน global figure ไปแล้วนะอาจารย์นะใช่ไปเจอเซเลนสกี้จุดยืนของเขาก็น่าสนใจเป็นเจ้าภาพจัด G20 message ที่บอกไปสู่โลกก็สำคัญจุดยืนที่มีต่อในอาเซียนต่อพม่าชัดเจนนะครับแล้วก็นโยบายต่างๆของเขาเนี่ยชัดเจนมากไปเจออีลอนมัสก์นะฮะจำได้ไหมฮะที่เขาไปที่สหรัฐนะครับเป็นต้นตอนนี้ผมมองว่าอินโดนีเซียเนี่ยกำลังแรงมาแรงมากโอ้โหอันนี้เหมือนเขาใช้นโยบายต่างประเทศของเขาเป็นหนึ่งในตัวสร้างซอฟต์ซึ่งคนไทยเราอาจจะนึกไม่ถึงเนาะเราก็จะเป็นซีรีส์เป็นเพลงเป็นละครอันนี้ก็เป็นอีกขาหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าเราต้องคำนึงในนโยบายการต่างประเทศสำคัญเช่นกันเช่นการภาพลักษณ์ของเราในเวทีโลกครับอันนี้สิ่งที่โลกจะมองกลับมาที่เราคือถามว่าไทยเรามีจุดเด่นอะไรแน่นอนเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวเราเด่นมากนะฮะจัดอันดับเมืองที่นักท่องเที่ยวมาวิสิตโอ้โหกรุงเทพเชียงใหม่ติดอันดับตลอดภูเก็ตติดอันดับตลอดเมืองที่นักท่องเที่ยวอยากมาติดอันดับตลอดดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เรามีต้นทุนที่ดีมากๆทั้งเรื่องของวัฒนธรรมและทรัพยากรแล้วผู้คนไทยก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีด้วยนะเรายิ้มย้ำแจ่มใสเราเป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ด้วยนะจ๊ะถูกต้องแต่ว่าจะทำยังไงดีล่ะที่จะทำให้ต้นทุนที่เรามีเนี่ยมันถูกจัดเข้าที่เข้าทางแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องหันกลับมาดูครับทีนี้พอพูดถึงประเด็นนี้แล้วอาจารย์เชื่อว่าบ้านเราตอนนี้ขาดจิ๊กซอตัวใดในการทำให้ซอฟต์พาวเวอร์เราดีขึ้นเมื่อสักครู่อาจารย์แบ่งมาเนาะเช่นกรณีสเตทเมนต์ของสิงคโปร์วิชั่นของสิงคโปร์เองนโยบายการต่างประเทศของอินโดนีเซียเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ของเกาหลีใต้แบบนี้เป็นต้นประเทศไทยเมื่อสักครู่อาจารย์เกริ่นมาละแต่ทีนี้มีอะไรที่ต้องต่อจิ๊กซอว์เพิ่มเข้าไปเหมือนติดเทอร์โบรถสันดาปภายในมันวิ่งต่อไปได้อีกครับครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพนะฮะอันนี้อยากจะชวนมองเกาหลีใต้ละกันเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่ผมศึกษาด้วยนะสิ่งที่น่าสนใจของเกาหลีใต้ก็คือว่านอกเหนือจากภาคเอกชนที่มีความเข้มแข็งของเกาหลีใต้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าเขาสามารถจะทำงานประสานกันในทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาครัฐภาคเอกชนเอกชนเนี่ยไม่ได้มีแค่ในอุตสาหกรรมเท่านั้นนะแต่ว่าเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแต่ในตัวของอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ว่ามันมีจิ๊กซออื่นๆที่เกี่ยวข้อง spill over หรือว่าสิ่งที่มันก่อให้เกิดผลกระทบนอกเหนือจากอุตสาหกรรมด้วยตัวอย่างเช่นนะครับถามว่าทำไมซีรีส์ของเกาหลีเนี่ยที่มันต้องใช้ทุนสร้างค่อนข้างมากเนี่ยสามารถจะสร้างได้คือแต่ละเอพิโซดของเขาแต่ละตอนของเขาเนี่ยโหทุนมหาศาลนะครับหรือว่าอีกอันนึงที่ผมจะชอบบอกตลอดว่าเรื่องของ creative labor คือในอุตสาหกรรมเนี่ยมันจำเป็นต้องมีแรงงานต้องมีคนที่มาเป็นมันสมองเป็นจักรกลใช่ไหมครับอันนี้เกาหลีใต้ให้ความสำคัญตัวอย่างเช่นเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีครับดร.วิทย์เราชอบเพราะว่าเฮ้ยเนื้อหามันเข้มข้นเราจะบอกว่าบทมันดีถูกไหมฮะครับแต่ถ้ามาดูอะครับถ้าคนเขียนบทในเมืองไทยอะค่าตอบแทนของคนเขียนบทไทยกับคนเขียนบทเกาหลีเนี่ยคนละเรื่องน่าจะคนละสเกลคนละสเกลกันเลยและนะครับคนเขียนบทเกาหลีเนี่ยเขาจะมีเวลาในการไปทำรีเสิร์ชอย่างเช่นสมมติว่าคุณได้เงินมา1โปรเจกต์เนี่ย
เงินที่เขาได้เนี่ยมันจะ cover การทำ research ที่คุณไม่สามารถจะผลิตงานได้แต่คุณต้องไปทำ research แต่ของไทยเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นดาราไทยถามว่าดาราไทยเนี่ยทำไมเราถึงดูไม่อินเหมือนดาราของเกาหลีที่แบบเฮ้ยต้องลดน้ำหนักนะต้องแบบเพิ่มน้ำหนักต้องโกนผมนะเด็กๆร้องไห้ได้ทุกคนเลยนะเพราะดาราไทยต้องไปวิ่งงานอีเวนต์ฮะโอ้โอเคเพราะว่าเราหารายได้จากทางถูกต้องของเขานี่คือดีดิเคทไปเลยถูกต้องดังนั้นตรงนี้ครับทั้งเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีวิธีการคือเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราดึงภาคเอกชนที่เป็นธุรกิจแชร์โบที่เป็นธุรกิจใหญ่ๆอุตสาหกรรมขนาดยักษ์ใช่ครับมาร่วมทุนด้วยแล้วเราก็มีอินเซนทีฟว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีของของคุณเรามีโทรศัพท์ของคุณเรามีรถของคุณอยู่ในซีรีส์ของเราแล้วมันไประดับโลกเนี่ยสินค้าคุณเนี่ยก็จะขายดีในระดับโลกด้วยโอ้นี่เรียกว่าทำงานเป็นทีมทำงานเป็นทีมแล้วภาครัฐก็สำคัญ อย่างเช่นเราเห็น BTS ไปที่ที่ประชุมของ UN คิดว่าเอกชนอย่างเดียวไปได้ไหมไม่ได้ตั้งแต่หัวก็คือระดับประธานาธิบดีเป็นคนพาไปกระทรวงการต่างประเทศเป็นคนพาไปทำงานเป็นทีมทำงานเป็นทีมดังนั้นเนี่ยมันต้องมีทีมโคเรียมันต้องมีทีมไทยแลนด์ที่มันต้องเห็นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือมันต้องเห็นภาพเดียวกันก่อน มันต้องเป็นเห็นภาพเดียวกันก่อนไม่ใช่ว่าหน่วยงานนึงเห็นแบบนึงเอกชนเห็นแบบนึงคือมันต้องซิงโครไนซ์กันคือผมเชื่อว่าหลังจากที่ผมได้ลองไปคุยกับภาคเอกชนไทยครับภาคเอกชนไทยเนี่ยมีศักยภาพสูงมาก okay. สูงมากเราไม่กลัวเลยเรื่องนี้แต่ทำยังไงดีที่จะให้ภาครัฐไทยเนี่ยมาเป็นคนช่วยหนุนเสริมกำลังให้ภาคเอกชนไทยเราเนี่ยไปได้สุดๆและเห็นภาพเดียวกันคือในงานวิจัยที่ผมทำเนี่ยผมเสนอโมเดลที่เป็นเขาเรียกว่าสเปียร์เฮดโมเดลคือเป็นหัวหอกนะเราต้องการให้ภาคเอกชนเนี่ยเป็นคนนำรัฐเนี่ยเป็นคนหนุนนะฮะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยหน่วยงานเราควรจะต้องมีหน่วยงานที่เป็นซูเปอร์บอดี้ตัวอย่างเช่นของทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะมีหน่วยงานที่ชื่อว่าคอกค่าเป็นคนที่สนับสนุนเรื่องของครีเอทีฟคอนเทนต์นะเรื่องของคอนเทนต์อินดัสทรีเราควรจะต้องมีตัวหน่วยงานกลางครับที่เป็นคนคอยสนับสนุนและมีอิสระตรงนี้ด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยภาคประชาสังคมหรือประชาชนเองเนี่ยก็มีส่วนนะครับและหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเรามีส่วนยังไงตัวอย่างเช่นสมมตินะฮะถ้าเราเนี่ยยังคงไปดูดหนังที่ฉายออกปุ๊บแล้วออกจากโรงไม่เท่าไหร่เลยดูดออกมาใช้ของก๊อปปี้เราไม่ใช่ของแบรนด์เนมเราไม่เคารพทรัพย์สินทางปัญญาแบบนี้มันไม่สามารถจะผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยพูดง่ายระบบนิเวศต้องอาศัยคนทุกคนนะไม่ใช่แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งภาคประชาชนเองจะบอกว่าไม่ใช่คนอื่นเขาทำก็ไม่ได้เช่นกันใช่ครับโอ้โหอาจารย์มันสุดยอดมากผมถามนิดนึงพออาจารย์พูดถึงทีมครับต้องยอมรับว่าบ้านเราเหมือนกับไม่ค่อยเก่งเรื่องทีมเนาะและอย่างคำว่าเห็นภาพเดียวกันผมว่าบ้านเราอาจจะไม่เกิดขึ้นมองไม่ค่อยตรงกันมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะต่อจิ๊กซอส่วนเนี้ยอย่างไรบ้างอาจารย์ครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราจะไปผูกโยงกับความเป็นไทยและความเป็นไทยแบบเดิมๆทีนี้ความเป็นไทยเนี่ยผมว่ามันต้องมาตีความอีกมันต้องไปตีความกันใหม่และทำความเข้าใจกันใหม่ตัวอย่างเช่นความเป็นไทยเนี่ยมันจะต้องเป็นท่ารำมาตรฐานเท่านั้นหรือเปล่าประยุกต์ได้ไหมได้ไหมหรือยังไงผมมองว่าตรงนี้มันต้องคงมาถอดคำว่าความเป็นไทยเนี่ยกันเสียใหม่เพราะว่าความเป็นไทยที่หน่วยงานภาครัฐเข้าใจความเป็นไทยที่ภาคเอกชนเข้าใจความเป็นไทยที่คนต่างชาติมองมันคืออะไรกระทรวงการต่างประเทศมองยังไงเพราะอย่างนี้ครับคือต้องยอมรับนะเรื่องอยู่ดูเคสสตูดี้ก็ได้อย่างเช่นซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จของเกาหลีอย่างเช่น Squid Game หรือว่าหนังอย่าง Parasite ที่ได้ทั้งกล่องได้ทั้งเงินเนี่ยฮะถามว่าเขานำเสนอมุมของเกาหลีที่มีเฉพาะด้านบวกและแบนๆเท่านั้นหรือเปล่าไม่ใช่แล้วเป็นเรื่องแทบไม่มีคนใส่ฮันบกเลยสักคนถูกต้องหรือว่าถามว่าอย่าง Parasite เนี่ยโอ้โหถ้าเราไปดูมันดาร์กมากเลยนะแล้วมันพูดถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมSquid Game ก็เช่นเดียวกันถ้าเราไปดูรากเนี่ยมันก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางสังคมแต่ว่าถามว่าทำไมอะเมสเซจตรงนี้มันถึงโดนใจคนทั่วโลกเพราะว่ามันเป็น universal message ไงเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกที่ก็ต้องกลับมาที่เมืองไทยว่าเอ๊ะเราจะเสนอแค่ภาพต้มยำกุ้งสวยๆเราจะเสนอแค่ภาพรำไทยสวยๆหรือเปล่าอะไรคือค่านิยมที่ไทยเราสามารถจะแชร์กับอาเซียนกับ universal value ได้ครับอันนี้ผมน่าสนใจนะผมว่าคงต้องใช้เวลาอีกหลายเทปในการที่จะคุยให้ตกผลึกเพราะผมว่าอาจารย์เปิดมุมมองสมองเราเยอะมากนะครับว่าคำว่าภาพเดียวกันพูดง่ายแต่ก็ทำยากแต่ละคนเห็นภาพไม่ตรงกันแต่วันนี้ถือว่าเป็นการมาแกะกล่องนะครับว่าโดยรวมแล้วคำว่า soft power และการเดินหน้าไปสู่ soft power มีหลายมิติมากๆวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับยินดีครับสำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามการที่จะบอกว่าภาคส่วนนี้เป็นคนทำภาคส่วนนั้นเป็นคนทำคงไม่ใช่ทุกคนรวมถึงพวกเราแต่ละคนก็มีภาระในส่วนนี้ในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับเ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.